ขณะนี้ค่ะเรายังคงติดตามสถานการณ์หมอกควันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยในพื้นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้ค่ะคือบ้านทุ่งแดงตำบลหลงขอดอำเภอพร้าวในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสภาพที่คุณผู้ชมเห็นทางด้านหลังของดิฉันเนี่ยค่ะจะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าในพื้นที่ตรงนี้เริ่มที่จะมีหมอกควันเข้ามาปกคลุมอย่างหนาแน่นค่ะขณะที่เกษตรกรในพื้นที่เองก็ยังคงต้องออกมาทำงานในที่โล่งแจ้งแบบนี้ค่ะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วสุขภาพก็เริ่มได้รับผลกระทบจากหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะนี่เป็นสภาพพื้นที่ของบ้านทุ่งแดงตำบลหลงขอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสภาพของหมอกควันปกคลุมหนาแน่นขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ค่ะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และยังคงต้องออกมาใช้ชีวิตตามปกติเพื่อทำไร่ข้าวโพดหวานโดยในแต่ละวันก็จะต้องออกมาอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งแบบนี้เป็นเวลาวันละประมาณ 4-5 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีแรงการจำเป็นเนาะการจำเป็นมันอย่างเอกเกษตรกรมันก็ทำใจอ่ะอย่างใดก็จำเป็นเลยเนี่ยเราอยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือดูแลเรายังไงบ้างไหมคะกับพวกหมอกควันอ๋อขออย่างว่านะใครที่มาผลอย่างน่ะอย่างเปิ่นเนี่ยอย่างตั้งอย่างในตัวเมืองนะผลน้ำผลอย่างเนี้ยใครที่มันทุเราเบาบางไปแล้วก็เขาก็จะได้หายใจสะดวกเนี่ยไม่ได้แสบหูเสียบตาตัวเองยังดีเหมือนกันเลยที่หลวงพ่อมาอีนะก็ดีภูมิใจตัวเนาะยังหาหน่วยงานที่มาสัมภาษณ์อย่างนี้ก็ดีใจตัวเปิดก่อนยังมาละเฮาเอะเนาะขณะที่เกษตรกรอีกหนึ่งรายที่อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลด้านสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังคงต้องการหน้ากากอนามัยเพื่อสวมใส่ป้องกันหมอกควันหน้ากากมาแจกที่จุ่ยได้ก็ใครให้เปิดมาจุ่ยตีระยะมาเดียวเนี่ยตีควันไฟมันมีหนักเนี่ยก็คือมันส่งผลกระทบกับผู้สูงอายุผู้สูงอายุมันอย่างฮะเนี่ยมันเสพตาเนี่ยนี่ถ้าเขาได้เป็นออกบ้านไปเนี่ยการนี่นะถ้าเขาอยู่บ้านแต่เขาก็ผมเป็นยังอย่างไรก็ตามเกษตรกรที่นี่ก็ยังหวังว่าในช่วงก่อนวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้อยากจะให้มีฝนตกลงมาในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยบรรเทาหมอกควันในพื้นที่ให้ลดลงได้ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรรวมถึงไร่สวนของชาวบ้านในช่วงที่เริ่มเข้าสู่หน้าแล้งเช่นนี้